สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเหี้ยวสิงโตหลวงพ่อชำนาญวัดบางกูดีทองใครว่ามีแต่เขียวเสือกันล่ะจริงๆแล้วสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ที่ตกทอดกันมาทางฝั่งเอเชียนั้นก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกับเขี้ยวเสือเลยนั่นก็คือเขี้ยวสิงโตที่จะต้องสามารถทำให้คุณทั้งหลายนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขังในตัวเองเป็นที่ปกป้องตัวคุณเองให้พ้นจากอันตรายต่างๆได้อีกด้วยแล้วแบบนี้เราจะไม่มาลองทำความรู้จักกับของขลังนี้กันบ้างสักหน่อยหรือไม่รับรองเลยว่าคุณเองจะต้องชื่นชอบแล้วรีบหามาครอบครองด้วยเช่นกันสำหรับรายละเอียดในแง่ของตกแต่งบนเขี้ยวสิงโตนั้นก็สวยมากเช่นกันมีการออกแบบรูปสลักด้านบนตัวเขี้ยวนั้นเป็นรูปของสิงหรือสิงโตที่สวยงามมากแล้วทำไมจึงต้องแต่งแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเรามองเปล่าๆเรามองไม่ออกแน่นอนว่านี่เป็นเขี้ยวของเสือหรือสิงโตเพราะลักษณะเป็นทรงกรวยปลายแหลมลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยจริงๆถ้าคุณมองออกก็โอเคอยู่แต่คิดว่าหลายคนนั้นมองไม่ออกแน่นอนเลยอยากแนะนำให้ดูรุ่นที่มีรูปแกะสลักตัวสิงโตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งนี้นั้นเขี้ยวสิงโตปลุกเสกเป็นเครื่องรางที่มีความขลังและสวยงามในตัวเองสามารถปกป้องตัวคุณเองจากเหตุร้ายต่างๆได้อย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีราคาในตลาดพระเครื่องหรือตลาดเครื่องรางที่แพงและหายากมากๆเช่นกันส่วนมากถ้าหาเจอนั้นจะต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อยหลักหมื่นเลยทีเดียวและตอนนี้ใครกำลังมองหาอยู่ลองไปดูกันได้เลยเขี้ยวสิงโตหายากยิ่งกว่าเขี้ยวเสือเสียอีกชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ